สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึง Data Environment Analysis หรือ DEA นะครับเป็นการวิเคราะห์วางกรอบข้อมูลการวิเคราะห์ DEA นี้นะเป็นเทคนิคหนึ่งในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพครับของการดำเนินงานสำหรับวันนี้ผมจะพูดถึง DEA ที่นะครับทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน MacDEA นะครับโปรแกรม MacDEA เป็นโปรแกรมหนึ่งซึ่งสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้นะครับสำหรับโปรแกรม MacDEA นั้นนะครับท่านสามารถที่จะเสิร์ชหาใน Google นะครับแล้วก็เลือกที่นะครับ macdea.com นะครับซึ่งนะครับในลิงก์ดังกล่าวนั้นก็จะมีนะครับดาวน์โหลด MacDEA Basicฟรีเวอร์ชันให้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดในขั้นตอนต่อไปนะครับขนาดของไฟล์ก็ประมาณ6เมกะไบต์ครับนิดเดียวเองนะครับเป็น MacDEA 8 Basic นะครับสำหรับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเป็น zip ไฟล์นะครับพร้อมกับ4ไฟล์เล็กนะครับในโฟลเดอร์ที่ได้มานั้นจะมีอยู่2ไฟล์ครับไฟล์แรกนั้นจะเป็นเวอร์ชัน32บิตนะครับแล้วก็ไฟล์ที่2นั้นจะเป็นเวอร์ชัน64บิตนะครับปัจจุบันนี้ความส่วนใหญ่ก็ประมาณ64บิตนะครับดังนั้นก็นะครับน่าจะเป็นตัว64บิตนะครับที่เราจะใช้กันเมื่อเปิดโปรแกรมแล้วหน้าตาของโปรแกรม MacDEA ก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งก็ช่วยให้เราทำการวิเคราะห์DA ได้นะครับหน้าตาของข้อมูลตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับก็มีตัวจังหวัดนะครับเตียงสตาฟผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลทีนี้มาดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพราะมีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์นั้นนะครับตัว MacDEA นั้นก็จะให้มา3ชุดนะครับเป็นข้อมูล3ชุดก็คือ summary นะครับแล้วก็ตัว score ที่เป็น benchmark score ที่เป็น weight นะครับอันนี้เป็นตัว benchmark นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น score ที่เป็น weight นะครับแล้วสามารถที่จะทำกราฟได้ด้วยนะครับในกรณีที่เป็นกราฟที่มีฟอนเทียด้วยนะครับอันนี้ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับต้องจ่ายตามเพิ่มถ้าใช้ของฟรีก็สามารถพอดกราฟได้แต่ว่าทำตัวฟอนเทียพอดเตอร์พอดเต็ดได้ไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่ากราฟที่เป็น DA นะครับไม่สามารถแสดงได้แค่ตัวสเกตเตอร์พอดนะครับทีนี้ในตัวกราฟนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของ DEA นะครับที่จะเอามาประเมินประสิทธิภาพนะครับตัวอย่างของข้อมูลนะครับเราก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นท่านเปิดโปรแกรมนะครับตัว Google ก่อนนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์นะครับตัว Mac นะครับ DEA นะครับซอฟต์แวร์นะครับเราก็เลือกที่ macdea.com นะครับเมื่อคลิกไปแล้วจะเห็นหน้าต่างตัวนี้นะครับก็จะมี Basic กับ Ultra Ultra ตัวนี้จะต้องเสียตังค์นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับใน Max มีตัว DA Data นั้นก็มีค่าใช้จ่ายนะครับอย่างเช่นนะครับ1ไลเซนส์ก็ประมาณ360เหรียญนะครับ US ดอลลาร์ถ้าเป็นเวอร์ชัน5ปีก็จะเป็น890เหรียญนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับ academic purpose นะครับส่วนถ้าเป็นเพื่อการค้านะครับก็จะมีเรทที่สูงขึ้นนะครับในกรณีนี้ท่านใดที่ต้องการเวอร์ชันเป็นแบบ Ultra นะครับ Ultra นั้นก็จะมีมีกราฟให้นะครับมีกราฟให้ทีนี้เราวกกลับมาที่ตัวแบบฟรีครับแบบฟรีนั้นก็จะมีให้นะครับเราเข้าไปเลือกที่ MacDEA 8 Basic นะครับแล้วเราก็นะครับคลิกไปที่ลิงก์ตัวนี้นะครับ
โปรแกรมก็จะดาวน์โหลดมาให้นะครับทีนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับตัวโฟลเดอร์ที่ unzip มาก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับโปรแกรมจะให้มานะครับ Mac DA แบบ32บิตกับ64บิตนะครับมาคลิกดูที่32บิตนะครับจะเห็นว่านะครับตัว32บิตมันจะเตือนขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับปิดไปนะเพราะว่าเครื่องของผมเป็น64บิตนะครับเราก็มาเปิดที่64บิตดูนะครับถ้าเครื่องไหนเป็น32บิตก็ใช้ตัวข้างบนนะครับทีนี้รูปร่างหน้าตาของโปรแกรมนะครับMax DA ก็มีประมาณนี้นะครับเราก็มาดูกันนะครับตัวหน้าต่างนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ส่วนแรกนะครับ import data นะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ตัว environment model นะครับ multiplier modelแล้วก็ CCR นะครับ BCC นะครับตัวนี้ constant to constant return to scale ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับvariable return to scale นะครับที่เหลือก็จะเป็นการเอาผลการวิเคราะห์ออกเก็บเอาไว้นะครับอาจจะเก็บเป็นในไฟล์ Excel ก็ได้นะครับหรือจะเป็น CSV ไฟล์ส่วนกราฟิกนั้นนะครับก็จะมีอยู่ออปชันให้3ตัวถ้าเป็นตัวที่มีฟอนเทียด้วยนะครับก็จะต้องเป็นเวอร์ชันอัลต้านะครับอันนี้เป็นเบสิกใช้ไม่ได้นะเบสิกจะได้แค่สกัตเตอร์พอตนะครับดังนั้นถ้าท่านใดต้องการตัวกราฟด้วยก็ต้องนะครับซื้อเสียเงินนะครับเสียเงินที่จะสนับสนุนโปรแกรมเขานะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนะครับเกี่ยวกับลิงก์นะครับแล้วก็การอัปเดตนะครับถ้าเราเพิ่งโหลดมาใหม่ก็ไม่ต้องอัปเดตอะไรนะครับเพราะว่าอัปเดตมาตัวล่าสุดตัวข้างบนก็จะเป็นภาษานะครับเราก็มาดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราก็มาดูไฟล์ก่อนนะครับตัว data นะครับตัว data อันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับก็จะเป็นปีนะครับก็จะประเภทไฟล์ก็เป็น period จังหวัดก็เป็น DMU name นะครับเตียงก็เป็น inputสตาร์เป็น input output ก็จะมีผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างของข้อมูลจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ตัว environment model นะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องมาระบุนะครับรายละเอียดนะครับซึ่งผมจะใช้เป็น default นะครับไม่ได้ผมจะไม่เลือกรายละเอียดอะไรนะครับเพราะจะใช้ตัว default ของโปรแกรมนะครับอันนี้ก็รันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูนะครับอันนี้เป็น summary นะครับบอกทั้งหมดมี31ตัว DMU นะครับจากนั้นเราก็มาดูที่ input 2 output 2แล้วก็มาดูผลตัวอื่นบ้างอันนี้เป็น score ครับอันนี้เป็น score ที่เรานะครับได้มาจากผลการวิเคราะห์อันนี้เป็น score weight นะครับ score benchmark นะครับอันนั้นเขาก็จะให้มา2ชุดนะครับขึ้นอยู่กับความสนใจเราว่าจะใช้ตัวไหนนะครับทีนี้ถ้าต้องการนำผลออกไปใช้เราก็จะ export ตัว result ไปนะครับเขาก็จะส่งเป็นไฟล์ Excel ให้เรานะครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราโหลดมานั่นแหละนะครับแล้วก็ระบุวันปัจจุบันนะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้วันที่ผมจะทำคลิปนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็คือการexport ตัว result นะครับตัวกราฟิกนั้นนะครับก็จะมีให้อยู่3ตัวนะครับตัวที่เป็น frontier นั้นนะครับจะใช้งานได้เฉพาะตัว max da alta นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น scatter plot นั้นเขาก็ให้มาครับตัว scatter plot นั้นเขาก็จะให้ตัวกราฟมานะนะครับอันนี้ก็โอเคครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะผลของตัวอย่างในโปรแกรมนะครับ Max DA ที่ใช้วิเคราะห์ Data Environment Analysis นะครับผมมองว่าข้อดีของโปรแกรมนี้นะครับก็คือไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ DMU นะครับหมายความว่าสามารถรองรับ DMU ที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับเช่นประมาณ400หรือ500 DMU ขึ้นไป
บางโปรแกรมนั้นไม่ซัพพอร์ตนะครับหรือรองรับ DMU ที่มีขนาดจำนวน DMU เล็กๆนะครับก็คือ10 20นะครับหรือ30นะแต่ทอเป็น DMU ที่มีขนาดประมาณ400หรือ500นะครับก็ไม่สะดวกในการวิเคราะห์นะครับตัว Max DEA นั้นนะครับรองรับนะครับตัว DMU ที่ไม่มีขีดจำกัดนะครับก็คือมีขนาดใหญ่โตได้นะครับเช่น500นะครับ DMU เป็นต้นนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางช่องทางแรกเป็น YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษช่องทางที่2เป็น Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ